ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการ Chapter 1 Modern Dutch Riverfront ค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนราชบูรณะค่ะอยู่ใกล้กับธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ค่ะที่ถนนราชบูรณะนั่นเองค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่มากๆเลยค่ะด้านในโครงการสวยมากๆแล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางที่เยอะมากๆเลยค่ะมีทั้งส่วนสาธารณะขนาดใหญ่ค่ะและที่สำคัญเลยค่ะที่โครงการแห่งนี้นะคะเขามีร้านค้าร้านอาหารค่ะและมินิมาร์ทอยู่ที่นี่ครบจบที่เดียวเลยค่ะส่วนห้องที่เราจะพาคุณผู้ชมพาไปชมกันวันนี้นะคะห้องนี้อยู่สูงถึงชั้น23เลยวิวดีมากๆค่ะและที่สำคัญเลยนะคะห้องนี้เรามาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์แบบจัดเต็มอีกด้วยค่ะใครที่อยากจะเป็นเจ้าของนะคะห้องดีๆสวยๆแบบนี้ตามโบกขึ้นไปชมด้านบนเลยดีกว่าค่ะสำหรับห้องที่เราพามาชมกันวันนี้นะคะห้องนี้ค่ะจะอยู่ที่ชั้น23ของอาคาร A ค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของโครงการเลยห้องนี้นะคะจะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่ 29.94 ตารางเมตรด้วยกันค่ะพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะภายในห้องนี้มาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์แบบจัดเต็มเลยค่ะด้วยสภาพห้องนะคะถึงจะเป็นห้องมือ2แต่ว่าสภาพใหม่มากๆเลยค่ะมี1ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นค่ะมีมุมครัวไว้ให้และก็1ห้องน้ำด้วยกันค่ะสำหรับภายในห้องนี้นะคะเดินเข้ามาค่ะเราจะเจอกับมุมรับแขกหรือว่ามุมห้องนั่งเล่นซึ่งเขาจะมีนะคะบิวอินเป็นโต๊ะทำงานค่ะหรือว่าจะทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้เพราะว่ามีกระจกบานใหญ่สามารถส่องเวลาแต่งหน้านะคะหรือว่าแต่งตัวก็ได้เหมือนกันค่ะติดกันเลยนะคะก็จะเป็นโซฟาขนาดใหญ่ค่ะสามารถมาทำเป็นมุมนั่งเล่นหรือว่าไว้พักผ่อนได้เลยค่ะฝั่งตรงข้ามนะคะก็สามารถบิวอินเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้นะคะและที่ติดกันค่ะบริเวณฝั่งขวามือของตัวห้องก็จะเป็นห้องน้ำนะคะด้านในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งของห้องน้ำให้ด้วยค่ะและบริเวณอีกหนึ่งโซนของเราค่ะด้านในตัวห้องก็จะเป็นมุมห้องครัวค่ะครัวที่นี่นะคะจะมีบิวอินชุดครัวไว้ให้บางส่วนอยู่แล้วค่ะสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์มาวางเพิ่มเติมได้นะคะถัดไปค่ะด้านในตัวห้องนะคะก็จะเป็นส่วนพื้นที่ของระเบียงห้องวิวดีมากๆเลยค่ะอยู่ถึงชั้น23และที่ขาดไม่ได้เลยค่ะห้องนอนนะคะห้องนอนที่นี่ค่ะพื้นที่นะคะสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด5หรือว่า6ฟุตก็ได้ค่ะและก็มีบิวอินตู้เสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วความพิเศษสำหรับห้องนอนนี้เลยนะคะนอกจากเขามีประตูกระจกนะคะแยกส่วนของพื้นที่ห้องนอนแล้วมีระเบียงห้องค่ะซึ่งระเบียงห้องที่นี่นะคะไม่ได้เป็นระเบียงไซส์ใหญ่ที่ให้เราสามารถออกไปได้แต่ว่าเขาทำเป็นระเบียงห้องค่ะจะได้เลือกใช้เป็นประตูบานใหญ่นะคะประตูกระจกเปิดรับลมจากด้านนอกได้อย่างดีเลยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียม Chapter 1 Modern Dutch โดยเริ่มต้นจากถนนพระราม3มุ่งหน้าสู่สะพานกรุงเทพขับตรงไปประมาณ 2.5 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจริญนครขับตรงต่อไปมุ่งสู่ถนนราชบูรณะขับตรงตามทางอีกประมาณ5กิโลเมตรโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับและที่นี่ค่ะคุณผู้ชมโครงการ Chapter 1 Modern Dutch ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชม EP นี้แล้วที่นี่สวยแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมคะท่านไหนที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของห้องที่โบพาไปชมกันวันนี้ค่ะสามารถนัดพวกเรานะคะพามาชมสถานที่จริงได้หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะผ่านช่องทาง Facebook ของเราเลยค่ะที่ J Asset Management หรือที่ YouTube Channelเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะและนอกจากโครงการที่นี่แล้วนะคะเรายังมีโครงการบ้านมือสองสภาพนางฟ้าให้คุณผู้ชมได้เลือกอีกหลายโครงการทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์ค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของแจมเราค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของโบแล้วค่ะเจอกันใหม่ใน EP หน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ